มื้อนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้มีการรัฐบาลได้จัดกล่องประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่2ประจำปี2022เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานชุดซุ้มและทิศทางต่อหน้าปี2023กล่องประชุมภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าองค์การเทียบเท่ากระทรวงสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติผู้ตั้งหน้าแนวร้าวสังสาสองค์การจัดตั้งพรรคองค์การนิติบัญญัติองค์การตุลาการองค์การจัดตั้งมหาชนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ดำเนินไปในท่ามกลางบรรยากาศที่สภาพการสากลและภาคพื้นยังสืบต่อผ่านแปรอย่างสลับซับซ้อนซึ่งเหตุให้เกิดผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อเศรษฐกิจสำหรับอยู่ประเทศเฮาก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแม้นได้กระทบต่อเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหาภาคเป็นต้นการขาดดุลเงินตราต่างประเทศการเน่งติงแห้งของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราราคาน้ำมันเชื้อไฟราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นสูงกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่2ประจำปี2022จะดำเนินเป็นเวลา1วันครึ่งซึ่งกองประชุมจะได้พร้อมกันปรึกษาหารือค้นคว้า5หัวข้อที่สำคัญและเข่งห้อนในการจัดตั้งผันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมติดพันกับบรรดาเวียกงานชุดสุมของ2วาระแห่งชาติที่สภาแห่งชาติได้หับห้องก็คือการแก้ไขปัญหารวมของชาติดังนี้1สรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานชุดสุมปี2022และทิศทางแผนชุดสุมปี2023ของรัฐบาล2เสนอแผนแบ่งความรับผิดชอบและแผนเวียกตัวจริงในการจะตั้งผันขยายมติกองประชุมสมัยสามัญที่4ของสภาแห่งชาติสุดที่9เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแผนเงินตราและแผนแก้ไขผลการตรวจสอบมดปี2023 3รายงานเกี่ยวกับข้อยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วและเสนอแผนแบ่งความรับผิดชอบและแผนเปียกตัวจริงในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุนอยู่แล้วในปี2023 4รายงานเกี่ยวกับการร่วมมือลาวเวียดนามผลการเยี่ยมยามของฝ่ายลาวอย่างเป็นทางการและผลของประชุมสรุปปีสามัคคีลาวเวียดนามและสภาพการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในข้อตกลงครั้งที่44ของคณะกรรมการร่วมมือทวีภาคีระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามเสนอแผนเวียกและแผนแบ่งความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงผลของกองประชุมครั้งที่45ก็คือแผนการร่วมมือปี2023 5รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติการเก็บรายหับและการคุ้มครองรายจ่ายเป็นทันสมัยในปี2022และเสนอแผนเวียกตัวจริงและแผนแบ่งความรับผิดชอบในการหันการเก็บรายหับเป็นทันสมัยในปี2023ในโอกาสดังกล่าวในโอกาสกล่าวเปิดกองประชุมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกห้องให้บรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านเจ้าแขวงและเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์จงได้พร้อมกันเอาใจใส่ค้นคว้าและประกอบคำเห็นอย่างลึกซึ้งด้วยการเสนอทักษะอย่างกงไปกงมากระทัดหัดมีจุดสุ่มและมีทางออกที่จะแจ้งเพื่อให้กองประชุมครั้งนี้มีประสิทธิผลสูงและบรรลุตามคาดหมายที่ได้กำหนดไว้